GOT7 กับรายการพิเศษที่บอกเล่าการทำอัลบั้มครั้งนี้สวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับและวันนี้เองก็มีข่าวล่ามาแรงอีกแล้วครับทุกคนที่จะมาบอกกันกับหนุ่มๆ GOT7 ที่มาโปรยเสน่ห์ให้พวกเราเนี่ยได้ติดตามกันอีกแล้วโดยในวันที่23พฤษภาคมนี้เป็นวันที่จะปล่อยอัลบั้มและก็ปล่อย MV เพลงไตเติ้ลอย่างนานานาและในวันเดียวกันนั้นเองหนุ่มๆเขาก็ได้มีรายการพิเศษนะครับที่จะมาพูดถึงการร่วมงานกันในการทำอัลบั้มครั้งนี้โดยหนุ่มแจบอมเนี่ยได้เป็นตัวแทนมาบอกรายละเอียดกับแฟนๆไว้นะครับว่าพวกเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของพวกเราและได้พูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องราวที่หลากหลายและน่าสนใจและพวกเราก็ได้แสดงให้กับทุกคนได้เห็นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนุกมากๆฝากติดตามและรอคอยพวกเรากันด้วยนะครับเท่ากับว่านะครับในวันที่21ถึง23พฤษภาคมนี้หนุ่มๆเนี่ยเขามีอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันแบบยาวๆเลยนะครับและทั้งนี้นะครับสำหรับคลิปรายการพิเศษนี้จะถูกฉายลงผ่านช่องทาง Naver นะครับของเกาหลีเท่านั้นในวันที่23พฤษภาคมนี้ในเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มของประเทศไทยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้แอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆ GOT7 นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ둘, 셋, 환영해 주세요. 갓세븐, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 저희 갓세븐이 네이버 나우에 출연하게 되었습니다. 와! 저희 새 앨범, 갓세븐 새 앨범, 네, 갓세븐을 많이 얘기하기도 했고, 그리고 저희의 근황들, 그리고 앞으로 어떻게 할지 뭐 이런 다양한 얘기들, 재밌는 얘기들 Yeah. 그리고 원래 저희의 본 모습들 이런 모습들 많이 보여드렸으니까요. Mm-hmm. 재밌는 점이 굉장히 많을 거예요. 그래서 여러분 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 감사합니다. 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 감사합니다.